ใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเพิ่มพูนบารมีธรรมนำเอาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ในชีวิตของเราคำว่าบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีความต้องการมีความปรารถนาเพราะเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความเจริญบุคคลใดหวังความสุขบุคคลใดหวังความเจริญก็สะสมบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มพูนบารมีของตัวเองตั้งแต่ทานบารมีคือการเสียสละบริจาคปัจจัยสี่มีข้าวมีน้ำมีเครื่องนุ่งห่มยกยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนี่เขาเรียกว่าวัตถุทานผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่รวยได้ก็ต้องเป็นผู้ให้มาก่อนสละมาก่อนไม่ตรณีกระจัดความโลภกระจัดความเสียดายอันนี้ก็เป็นที่มาของผู้ให้ก็ทำให้บุคคลนั้นมีความสุขมีความเจริญนะมีทรัพย์มากมีบริวารมากมียศมีตำแหน่งก็เนื่องมาจากเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลพลอยได้ที่เราเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้คนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต่างคนต่างก็เอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ได้ไม่แบ่งปันไม่บริจาคไม่เสียสละชีวิตก็หาความสุขไม่ได้หาความเจริญไม่ได้ในสังคมในความเป็นอยู่ท่านทานจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้เราเป็นผู้เสียสละเป็นผู้บริจาคเป็นผู้แบ่งปันแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในสังคมในครอบครัวในโลกใบนี้เราก็อาศัยเป็นกะผู้เป็นผู้ให้ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขเราก็ให้ตามฐานะของตัวเองมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยไม่มีก็ให้ได้เพราะสิ่งที่เหนือไปกว่าวัตถุทานก็คืออภัยทานอันนี้ก็ต้องพูดย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆเพราะเราไม่ค่อยได้ให้กันให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเนี่ยเราไม่ค่อยได้ให้ในสังคมในครอบครัวในที่ที่เราอยู่ด้วยกันมันจึงหาความสุขไม่ได้เห็นไหมทุกวันนี้คนเราไม่ให้อภัยกันก็มีแต่การเบียดเบียนกันเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันเพราะขาดหลักการให้อภัยเราผูกความโกรธเอาไว้ความเกลียดเอาไว้อิจฉาเอาไว้พยาบาทเอาไว้รอเวลาว่าเมื่อไรมีโอกาสก็จะลงมือนี่ก็เรียกว่าอยู่ด้วยการไม่ให้อภัยกันสังคมก็อยู่อย่างไม่มีความสุขและที่ไหนไม่มีการให้อภัยฉะนั้นคนเราต้องรู้จักให้อภัยฉะนั้นคนที่จะให้อภัยได้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่มีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาใจเขามาใส่ใจเรานึกถึงว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างคนอื่นเขามาโกรธมาเกลียดเราเราก็ไม่ชอบเราก็ไม่อยากได้สิ่งเหล่านั้นนั้นว่าเป็นเช่นนี้เราก็ไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครก็มีความเมตตามีความสงสารใครพูดไม่ดีกับเราเราก็สงสารเขาเมตตาเขาว่าเขาไม่รู้คนที่เขารู้เขาไม่พูดอย่างนี้เขาไม่ทำอย่างนี้เขาไม่แสดงกริยาอย่างนี้ที่เขาแสดงออกมาเพราะเขาไม่รู้เราก็สงสารเขาเมตตาเขานึกว่าทำไงจะช่วยเหลือเขาได้ไม่ใช่เกลียดเขาโกรธเขาว่าเขาพูดไม่ดีกับเราเขานินทาเราก็ให้ร้ายเราก็ไม่เป็นมิตรกับเรา
ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็มีความทุกข์เพราะการให้อภัยไม่เกิดขึ้นความเมตตาความสงสารมันไม่ปรากฏในจิตใจของเรางั้นเราเป็นชาวพุทธคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์มากตั้งแต่ทานอภัยทานให้ทําเป็นทานให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยถือว่า มันเป็นสิ่งที่สุดยอดของชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงให้แก่พวกเราพุทธบริษัทถ้าเรานำไปประพฤติปฏิบัติก็เกิดประโยชน์พ้นจากภัยพ้นจากโทษความทุกข์ทั้งหลายก็เบาบางอยู่ด้วยกันก็รักใคร่ปรองดองกันสามัคคีกันเห็นอกเห็นใจกันหนักนิดเบาหน่อยต่างก็เมตตาให้กันเจอก็ยิ้มให้กันให้อะไรไม่ได้ก็ให้รอยยิ้มให้ความรัก เท่านี้ทุกคนก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขท่านคนเราทุกวันนี้ไม่ให้ไม่รู้ว่าเสียดายอะไรไม่ให้กันแค่ให้ความรักให้รอยยิ้มให้ความเมตตาเราก็สามารถให้กันได้ทุกวันเริ่มต้นจากตัวเองครอบครัวสังคมที่ทำงานพบปะกันก็ให้กัน ในความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารเนี่ยเท่านี้เองสังคมก็จะอยู่อย่างมีความสุขสุขที่พระเจ้าทรงสอนว่าเราสามารถทําได้ปฏิบัติได้ด้วยแต่เราไม่ค่อยทํากันไม่ค่อยให้กันเราจึงหาความสุขตรงนี้ไม่ได้ในครอบครัวในสังคมในที่ทํางานไม่แต่นินทากันให้ร้ายกันเขาจะปัดแข้งปัดขากันใครได้ดีก็อิจฉาเขา ใครเกิดหน้าเกินตาก็ไม่พอใจเขาสังคมก็เลยอยู่อย่างมีความทุกข์ไปทางไหนก็มีความหวาดระแวงเพราะอะไรเพราะสังคมเราขาดการเป็นผู้ให้ที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนฉะนั้นการให้ก็เป็นสิ่งสําคัญเรานึกว่าไม่สําคัญไม่ได้ชีวิตเราต้องอยู่ด้วยการให้เช่นบ้านเราเนี่ย พ่อแม่ให้เราแล้วเราจะทำไงให้พ่อให้แม่ได้บ้างให้ท่านมีความสุขท่านเลี้ยงเรามาเราจะทำไงให้ท่านมีความสุขสมฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เลี้ยงดูท่านดูแลท่านนี่ก็เรียกว่าเป็นการให้พ่อให้ลูกลูกให้พ่อแม่ให้ลูกลูกให้แม่สามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีทุกคนในบ้านให้กันหมดเจอกันก็เป็นผู้ให้สังคมก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกหาที่ตัวเองนี่แหละเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเป็นผู้ให้ก่อนท่านคนเราทุกวันนี้มันขาดการให้บางคนก็เน้นแต่ให้แต่วัตถุแต่ไม่ได้ให้ความรักไม่ได้ให้ความเมตตาไม่ได้ให้อภัยสังคมก็มีความสุขน้อยลงท่านปัจจุบันเนี่ยสังคมเราที่มันมีความทุกข์มาก เพราะเราไม่เอาคำสอนของพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตของเราปัญหามันจึงมากมายแก้ไม่ได้เพราะเราไปแก้ที่ปลายเหตุเหมือนบ้านเมืองเราในวุ่นวายทุกวันนี้เราไปแก้ที่ปลายเหตุไปแก้ที่กฎหมายกฎหมายต้องเด็ดขาดกฎหมายจะเด็ดขาดยังไงก็แล้วแต่คนไม่ปฏิบัติตามคนไม่มีจิตสำนึก มันก็ไม่สามารถรักษากฎหมายไว้ได้กฎหมายก็ไม่สามารถทำอะไรได้มีการประหารเขาก็ประหารให้ดูแต่คนก็ไม่กลัวเพราะจิตสำนึกมันไม่มีบาปบุญคุณโทษมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่ต้นไอ้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นของไม่ถูกไม่ควรทำเราน่าจะถือปฏิบัติตั้งแต่เรา ลืมตาดูโลกก็สั่งสอนกันมาไอ้นั่นบุญไอ้นั่นบาปบาปไม่ควรทำบุญควรทำก็ควรจะชี้แจงแสดงให้ลูกหลานเราดูก่อนทำเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างนำพาลูกหลานไปในทางที่ถูกต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมเท่านี้สังคมก็เจริญบ้านเมืองก็เจริญที่บ้านเมืองไม่เจริญเพราะอะไรเพราะศีลธรรมมันไม่ มันไม่เจริญมันมีแต่ความเสื่อมไม่มีจี้ปล้นเข่นฆ่ามีโจรมีขโมยมากมายเพราะอะไรเพราะคนเราไม่เอาศีลเอาธรรม
ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปมันจึงไม่กลัวไม่กลัวบาปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นทุกข์เป็นภัยต่อครอบครัวต่อสังคมเราไม่ได้ปลูกฝังไม่ได้ดำเนินตามกันมาเมื่อก่อนเขากลัวบุญกลัวบาปเขาเชื่อบุญเชื่อบาป มาวัดนี้เขาไม่เอาไปเลยของในวัดเขาจะไม่หยิบไม่ฉวยไม่แตะไม่ต้องไม่ขนออกนอกวัดเขากลัวเป็นบาปแต่ทุกวันนี้มาลักมาขโมยมาจี้มาปล้นในวัดของอะไรที่อยู่ในวัดเผลอไม่ได้มันเอาไปหมดไม่กลัวคนไม่กลัวบาปเนี่ยเพราะเราไม่ได้ปลูกฝังปล่อยปละละเลยเรื่องของศีลของธรรม ปัญหามันจึงตามมามากมายมันแก้ไม่ตกหรอกคุกตารางนี้ล้นไปหมดเลยโยมไปดูพวกกี้ยาพวกเล่นการพนันพวกจี้ปล้นมากมายจนคุกตารางนี้แน่นไปหมดโยมไม่กลัวบางคนเข้าออกเป็นว่าเล่นจากประวัติ บางคนเข้าเป็นสิบครั้งไม่กลัวทำต่อเนื่องนึกว่าบาปไม่มีไม่ให้ผลตัวเองก็ทำต่อเนื่องนะไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยมันไปฆ่าเขาตายเนี่ยคนอื่นเขาก็เดือดร้อนไปทำร้ายเขาเนี่ยเขาก็เดือดร้อนไปจี้ไปปล้นเขาก็เดือดร้อนเสียทรัพย์ มันเดือดร้อนหมดแหละไม่จะเดือดร้อนเฉพาะตัวเองคนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยมันจึงเป็นภัยยังมหันต์ของโลกนี้ก็เนื่องจากว่าคนเราไม่มีจิตสำนึกไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์ทำบาปก็เป็นนรกนรกได้เป็นที่อยู่ของความทุกข์ ความทรมานไม่ควรสร้างไม่ควรทำควรละเสียเว้นเสียหันมาสร้างบุญบุญที่อยู่เป็นที่อยู่ของความสุขนะอยู่แล้วมีความสุขนั้นถ้าเราปลูกฝังอย่างนี้เราก็พยายามอบรมบ่มนิสัยกุลบุตรกุลธิดาลูกหลานเราก็พาเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆมานั่งสมาธิ สวดมนต์มาภาวนามันจะเกิดปัญญาเห็นบุญเห็นบาปพูดอย่างเดียวไม่เห็นหรอกแต่ต้องพาเขานั่งถ้าเขามีสมาธิเมื่อไรสติเขาเกิดเมื่อไรปัญญาเขาเกิดเมื่อไรเขาจะเห็นเลยเห็นเรื่องของบุญของบาปมาพูดอย่างเดียวไม่เห็นโยมแม้จะยกตัวอย่างให้เขาฟังเขาก็ไม่เชื่อเขาต้องเห็นเองนั้นการ ที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วให้ปฏิบัติตามเพราะต้องการให้เห็นให้รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรเห็นทุกข์เห็นโทษของบาปเห็นประโยชน์ของบุญพระองค์จึงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสก็คือการที่เรามีทานมีศีลศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยถ้าเราละได้ทั้ง5ข้อเนี่ยชีวิตเราก็มีความสุขสังคมเราก็มีความสุขไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีจี้ไม่มีปล้นไม่เบียดเบียนกันน่ะข้อที่1ห้ามฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทําให้สัตว์ลําบากอยู่ในสิ่งข้อที่1หมดเลยถ้าการเบียดเบียนก็ไม่ใช่การทําให้สัตว์ลําบากก็ไม่ใช่ อยู่ด้วยกันนี่ไม่ควรทําให้ใครลําบากไม่ควรทําให้ใครเดือดร้อนเขาอยู่ในศีลข้อที่1ข้อที่2อทินนาห้ามลักทรัพย์ทรัพย์ก็หมายถึงว่าของที่เจ้าของเขายังหวงแหนอยู่ยังยึดติดอยู่ยังไม่ละยังไม่ปล่อยยังไม่วางงั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ควรไปเอามาเขาลืมไว้หรือว่าเขาเผลอ เราก็ไปเอาของเขามาอย่างเงี้ยมันผิดนั่นแต่การเบียดบังเขารู้ไม่ทันเรารู้มากกว่าเราไปเอาของเขามา
มันบางคนไปชอบไปโกงมาไหมใช้ช่องโหว่ของกฎหมายช่องโหว่ของสังคมแต่คอร์รัปชันไปเบียดบังเขารู้ไม่ทันเราไปเอามาก่อนเขารู้ทีหลังเขาก็เอาไม่ได้แล้วนั่นแหละผิดศีลข้อที่สองหมดเลยมันลักเหมือนขโมยโดยที่เจ้าของไม่รู้นั่นคนเราถ้าซื่อสัตย์สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เดือดร้อน ของวางไว้ที่ไหนลืมไว้ที่ไหนก็ไม่มีใครเอาไปเป็นเจ้าของไม่ตามหาเจ้าของเดิมว่าเจ้าของอยู่ที่ไหนให้มาเอากลับไปนี่สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นเหมือนบางคนเนี่ยเด็กก็ลืมเขามีบ่อยๆเหมือนกันแต่ไม่บ่อยจนเกินไปลืมตามรถแท็กซี่ตามสถานที่ต่างๆคนไปเก็บได้ก็ มาประกาศหาเจ้าของคืนให้เขาไปเขาก็มีความสุขนะอันนี้สังคมเราสิ่งเหล่านี้เราละเลยมันอยู่ในศีลข้อที่สองนี่แหละกามเมการประพฤติผิดสามีภรรยาบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่เขายังไม่ยินยอมพร้อมพ่อแม่ เห็นดีด้วยว่าคนนี้ควรจะมีคู่ครองควรจะแต่งงานได้แล้วก็เป็นไปตามระเบียบประเพณีก็ไปสู่ขอกันยินยอมทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นดีเห็นงามแล้วก็ยกให้ประกอบพิธีอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าถูกต้องตามหลักประเพณีเกิดสิ่งข้อที่สามนี่เอง สิ่งข้อที่สี่คือพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนินทาเขาให้ร้ายเขาเนี่ยสิ่งข้อที่สี่ทั้งนั้นเลยพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดคำเท็จไม่เป็นจริงนั้นคนเราทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ระวังนินทาเขาให้ร้ายเขาพูดคำหยาบส่อเสียดยุแยงมีตลอดเวลา ก็ขาดศีลข้อที่สี่นี่เองมุสาวาทศีลข้อที่ห้าก็สุราเมรัยยาเสพติดของมึนเมาทุกชนิดเหล้าเบียร์ทั้งนั้นเลยโยมนะแต่ไปแตะต้องอะไรนี่มันมีความเสื่อมไม่มีความเจริญพอเหล้าเข้าปากเบียร์เข้าปากสิ่งเสพติดเข้าปากไปก็กลายเป็นคนละคนขาดสติ ทำได้ทุกอย่างผิดศีลได้ทุกข้อขัดชวนไปทำอะไรก็ไปหมดไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยผิดลูกผิดเมียโกหกทำได้ทุกอย่างเห็นไหมแม้แต่ตัวพ่อแม่ตัวเองยังทำร้ายได้เลยพอเราเข้าปากยาเสพติดเข้าปากไปลืมหมดไม่รู้ว่าใครคือพ่อคือแม่คือพี่คือน้องคือสามีภรรยาลืมหมดเลยลูกเต้าทำร้ายได้หมด บางทีเอาถึงชีวิตเลยหลอนจิตหลอนก็มีบ่อยๆมีข่าวออกหน้าหนึ่งบ่อยๆแต่เราก็ยังไม่มีสติไม่มีปัญญาเลิกละไม่ได้ยังไปยุ่งไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นทั้งที่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเสพก็ไปแล้วก็มีแต่ความเดือดร้อนสังคมวุ่นวายแต่พวกเราก็ยังไหลหลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไปเสพ ไปติดมาเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตก็มีแต่ความเสื่อมหาความเจริญหาความรุ่งเรืองไม่ได้นี่เลยเป็นที่มาว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงวางศีลห้าเอาไว้ก็ป้องกันไม่ให้เราละเมิดทางกายทางวาจาเบียดเบียนกันนั่นเองให้อยู่อย่างมีความสุขถ้ามีศีลแล้วศีลเลนะโสกติงยันติ ศีลนำมาซึ่งความสุขศีลเลนะโภคสัมปทาศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์เพราะคนมีศีลก็ไม่เที่ยวไม่เตะไม่ไปเล่นไม่ไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระทรัพย์ก็หาได้ง่ายเก็บได้ง่ายถ้าไม่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดการพนันไม่ไปเที่ยวไปเตะติดหญิงก็ไม่ต้องใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอะไรทรัพย์สมบัติก็สามารถ เก็บไว้ได้เป็นทุนของลูกเป็นทุนการศึกษาเป็นทุนในการทำมาหากินนี่เขาเรียกว่า
ชีวิตก็มีความสุขเชเลนันนิพุติงยันติจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยศีลเป็นฐานที่ตั้งศีลจึงเป็นบทบาทสำคัญมีทานแล้วต้องมีศีลชีวิตจึงจะสมบูรณ์ขึ้นไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาสิ่งที่สำคัญก็คือการภาวนา ภาวนาก็คือการเจริญสติสติคือตัวรู้คนเราขาดตัวรู้ไหมบางทีพูดไปแล้วคิดได้ไม่น่าพูดทำไปแล้วคิดได้ไม่น่าทำแต่ทำไปแล้วแก้ไขไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำนั่นสติจึงเป็นตัวสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพระเจ้าจึงสอนให้เรามีสติ นั่งมีสติเดินมีสตินอนมีสติกินมีสติทำอะไรก็ต้องมีสติรู้ตัวสติต้องมีอยู่ที่ตัวเรานั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เราก็ต้องรู้ความคิดของตัวเองเราคิดจะไปเบียดเบียนเขาคิดจะไปให้ร้ายเขาเราก็รู้ถ้ารู้ว่ามันเป็นของไม่ดีก็ไม่ควรคิด ไม่ควรพูดไม่ควรทำนะมันจะยับยั้งได้เมื่อมีสติแต่ถ้ามันขาดแล้วมันไม่รู้นึกจะด่าก็ด่าเขานึกจะว่าเขาว่าเขานึกจะทำร้ายก็ทำร้ายเขาทำไปแล้วคิดได้โอ้ไม่น่าทำนั่นแหละมันแก้ไขไม่ได้ถ้าขาดสติมันแก้ไขไม่ได้มันลงมือทำไปแล้วลงมือพูดไปแล้วมันเรียกร้องกลับมาไม่ได้แล้ว แต่ถ้ามันมีสติมันใคร่ครวญก่อนไปทำอะไรก็คิดก่อนพิจารณาก่อนอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรละอะไรควรทำให้คนเรามันต้องมีสติในการดำรงชีวิตชีวิตจึงจะมีความสุขมีความเจริญนั่นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่ภาวนาเนี่ยมันทำให้เราเกิดสติเกิดการสำรวม ระวังเรื่องการทำบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในกายในใจของเรามาคิดจะสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองท่านการสะสมบุญก็เป็นความสุขที่พระเจ้าทรงสอนเมื่อเรามีสติมีสมาธิสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวใครจะมาชวนไปทำชั่วไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกาม ไปโกหกไปดื่มสุราเราก็ไม่ไปเท่าไหร่เพราะใจเรามั่นคงใจเรามีสมาธิใจเราก็มั่นคงไม่หวั่นไหวใครจะมาชวนลบเร้าให้เราไปทำชั่วเราก็ไม่ไปแต่ถ้าเราขาดสมาธิใครมาชวนเราไปเราก็ค่อยเขวอย่างใครมายุยงส่งเสริมเนี่ยเราก็คล้อยตามเข้าไปและใจเราไม่มั่นคง เขามาพูดนี่พูดหน่อยก็เชื่อเขาคนที่ถูกหลอกบ่อยๆเห็นไหมเขามาใช้วาจาเรียกว่ามากล่อมพักเดียวเราก็เชื่อเขาแล้วคล้อยตามเขาไปทำให้เสียทรัพย์บางคนทำให้เสียทุกอย่างเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งบางคนถึงก็เสียตัว เนี่ยเขามากล่อมพักเดียวเชื่อเขาเสียหมดเลยโยมเสียทุกอย่างให้เขาหมดผลสุดท้ายก็ถูกหลอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราไม่มีสมาธิแล้วเราก็ขาดปัญญาสติสมาธิเนี่ยมันนำมาซึ่งปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสองตัวนี้คือสติและสมาธิที่แนบแน่นตั้งมั่น ทั้งการที่เรามาฝึกฝนสตินั่งมีสติเดินมีสติทำอะไรก็ให้มีสติเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อใจมันมั่นคงแล้วปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ก็เกิดขึ้นอารมณ์ของความโลภความโลภเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่มันเป็นความโลภมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีควรขจัดออกไปความโลภอันนี้
ไม่ให้มันอยู่ในใจของเราถ้ามันอยู่ในใจของเราก็ใจของเราก็ปล่อยไม่ดีไปด้วยพออารมณ์ของความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นความโกรธเนี่ยมันทำให้เราเร่าร้อนนั่งไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เราก็ควรขจัดความโกรธนี้ออกไปไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจของเราพอมันเห็นแล้วมันรู้เลยว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยอย่างใหญ่หลวง เราก็ไม่ควรให้มันเกิดบ่อยๆพยายามขจัดมันออกไปความโกรธในใจของตัวเองนี่เขาเรียกว่าปัญญามันเกิดพอมันเกิดมาก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยภัยของความโลภภัยของความโกรธภัยของความหลงความไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้เนี่ยพอเราขาดตัวรู้อวิชชามันเข้ามาหุ้มห่อกินด้วยความหลงกินเพื่อความอร่อย เมื่อกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินนี่มันก็ผิดจุดประสงค์นะพระพุทธเจ้าบอกเราต้องกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินบางคนอยู่เพื่อกินตรงนั้นนะอร่อยตรงนี้นะอร่อยวิ่งไปกินกันมื้อละเป็นพันมื้อละเป็นหลายพันไปหากินนะสนองความอยากสนองความต้องการ แล้วไม่รู้ว่ากินแล้วมันดีตรงไหนมันมีประโยชน์ตรงไหนประโยชน์ของการกินคือกินเพื่ออยู่ให้ร่างกายนี้อยู่ได้เพื่อบำบัดโรคหรือทุกขเวทนาต่างๆที่มันมารุมเร้าในร่างกายของเรานะพอร่างกายแล้วมันต้องอยู่ด้วยข้าวด้วยน้ำมันจึงจะอยู่ได้ทั้งคนเราต้องพิจารณาการกินเหมือนกัน กินเพื่ออยู่มันจะอยู่เพื่อกินทั้งคนเราทุกวันนี้ก็กินด้วยความหลงไม่รู้ว่ากินไปเพื่ออะไรร่างกายนี้มันต้องการอะไรมีหน้าที่กินก็กินกันอย่างเดียวกินแล้วก็เกิดโทษเกิดโทษใช่ไหมกินแล้วก็หลงตัวหลงตนกินแล้วก็ทะเลาะกันมันไปกินเหล้าชวนเพื่อนไปกินเหล้า กินไปกินไปพอเล่าเข้าปากเพื่อนก็ไม่มีแล้วไม่รู้จักกันแล้วกลายเป็นศัตรูกันพูดผิดหูท้าตีท้าต่อยท้าดวลลงไม้ลงมือสู้ไม่ได้ก็ไปเอาอาวุธมาประหัตประหารกันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากมายเกิดจากการกินทั้งนั้นเลยเกิดจากการเที่ยวเกิดจากการกิน นี่เขาบอกมันหลงไงไม่รู้มาเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้รู้ไม่หลงไม่หลงกินไม่หลงนอนไม่หลงวันไม่หลงวัยอันนี้เราต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้การภาวนาเป็นหลักฉะนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยเราต้องทำไปพร้อมๆกัน มีทานอย่างเดียวไม่พอมีศีลอย่างเดียวมันยังไม่พอเพราะปัญญาเรายังไม่เกิดมันต้องอาศัยการภาวนาให้เป็นภาวนาเป็นแล้วปัญญามันเกิดแล้วตอนนี้มันก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้หมดปัญหาเนี่ยถ้ามีปัญญามันแก้ได้หมดถ้าไม่มีปัญญามันแก้ไม่ได้ คนเราที่ว่าแก้ปัญหาปัญหามันใช้อย่างอื่นแก้ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเขาไปรู้เหตุของมันปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่ตัณหาพระเจ้าบอกปัญหานี่มันเกิดจากตัณหาตัณหาคือความอยากใช่ไหมอยากได้รูปวิ่งไปหารูปแย่งรูปกันเกิดปัญหาทันทีใช่ไหมฆ่ากันตายเลยเพราะรูปนั้นอยากได้เสียงวิ่งไปหาเสียงแย่งเสียงนั้น ก็เกิดปัญหาอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัณหาความอยากนะอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้อารมณ์ที่ตัวเองปรารถนามันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเพราะตัณหานี่มันพาไปต้นเหตุคือปัญหาตัณหานั่นเองทําให้เกิดปัญหาถ้าเราจะดับปัญหาก็ต้องดับตัณหาคือเหตุของปัญหานั้น พระเจ้าวางไว้หมดแล้วชี้ไว้หมดแล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไร
คนเราที่มีปัญหากันทุกวันสัตว์โลกทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นสร้างปัญหากันทุกวันมาจากตัณหาคือความอยากสนองความอยากของตัวเองอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พออยากแล้วมันต้องดิ้นรนไงกระเสือกกระสนดิ้นรนไม่ได้โดยเล่เอาด้วยกลใช่ไหมขอดีๆไม่ได้ก็ต้องหาวิธีเอา เพราะมันอยากได้เพราะมีความอยากขึ้นมานี่มันยับยั้งไม่อยู่มันทำไปตามความอยากปัญหามันจึงเกิดถ้าคนเราจะตัดปัญหาดับปัญหานั้นได้ต้องตัดตัวตัณหานั้นก่อนดับตัณหานั้นก่อนคือเหตุของการเกิดปัญหาเพราะว่าคนเราทุกวันนี้มันหาเหตุไม่เจอมันดับที่ปลายเหตุ มันไฟมันเกิดจากเชื้อไม่มีเชื้อไฟมันไม่ติดหรอกใช่ไหมอยู่ดีๆมันจะติดขึ้นเองไม่ได้ถ้าไม่มีเชื้อไฟมันต้องมีเชื้อมันจึงจะติดขึ้นมาได้ท่านที่ดับไฟต้องดับที่เชื้อมันไปดับที่อื่นดับไม่ได้คนไม่รู้ก็ไปดับที่เปลวไฟไปดับที่ฟันไฟไปดับที่แสงไฟไฟก็ไม่ดับ เพราะไฟมันเกิดจากเชื้อมันจะเกิดจากควันไฟไม่จะเกิดจากเปลวไฟนั่นคนเราที่มันมีปัญหาทุกวันที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยเพราะเราดับไม่ถูกแก้ไม่ถูกแต่พระพุทธเจ้านี่สอนให้แก้ที่ตัณหาคือความเกิดของมันไฟมันเกิดจากเชื้อไม่เอาเชื้อไปใส่ไฟมันก็ไม่ติดมันไม่มีเชื้อมันจะติดได้ไงเหมือนมันอยู่ในน้ําเนี่ยเราเอาไป เอาไฟไปจุดในน้ำมาติดไหมไม่ติดมันไม่มีเชื้อที่จะติดได้ถ้าไปจุดบนบกมันก็ติดไปจุดกับฟืนแห้งๆใบไม้แห้งๆมันก็ติดทันทีมันเป็นเชื้ออย่างดีนั่นคนเราต้องรู้จักแก้ปัญหาคนที่จะรู้จักแก้ปัญหาก็ต้องมีสติมีปัญญามีความฉลาดพระพุทธเจ้าในโปร่งฉลาดมาก แก้ปัญหาได้หมดไม่ใช่แก้ปัญหาของมนุษย์นะโยมมนุษย์นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นพุทธเจ้าไม่แก้ปัญหาของเทวดาแก้ปัญหาของพรหมนะพอตกดึกๆเนี่ยเทวดาจะต้องมาถามปัญหาพุทธเจ้าลงมาถามปัญหามีปัญหาเทวดาก็มีปัญหาเยอะแยะก็ให้พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้พรหมก็พอเทวดาไปแล้วพรหมก็ลงมาเพราะมันอยู่คนละชั้นสูงกว่ามันมาพร้อมกันไม่ได้ ผมก็มาให้พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้พระเจ้าก็แก้ปัญหาให้แก้ให้หมดเลยเทวดาอินพรหมยมยักษ์พระเจ้าแก้ให้หมดพระเจ้าจึงเป็นเทวดาให้เป็นครูของเทวดาเป็นครูของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการดับนะดับปัญหา ไม่ใช่สร้างปัญหาท่านคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนนี้ถ้าเราเอาไปพิจารณาเอาไปใช้เนี่ยปัญหามันก็จะหมดไปแค่ทานแค่ศีลนี่ก็ตัดปัญหาไปได้ส่วนหนึ่งแล้วไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่เบียดเบียนกันแล้วไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีการจี้ปล้นไม่มีการข่มขืนไม่มีการฉกชิงวิ่งราวไม่มีแล้วสบายแล้วเห็นไหมมันสบายไปขั้นหนึ่งแล้วโยม ถ้าปัญหามันก็หมดไปเปล่าหนึ่งแล้วที่มันมีปัญหาเพราะเราไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีปัญหามันจึงมากมายฉะนั้นคนเราจะแก้ปัญหามันต้องใช้ปัญญาอย่างอื่นมันสามารถแก้ได้ฉะนั้นปัญญามันจะเกิดจากไหนล่ะเกิดจากการแสวงหาของเราปัญญาต้องสะสมต้องสร้าง ให้มันเกิดขึ้นเองมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ปัญญามีอยู่สามระดับปัญญาเกิดจากการฟังสุตะมัญญะปัญญาคือการฟังเหมือนที่โยมกำลังฟังเทศอยู่นี่เรียกว่าสุตะคือการฟังฟังแล้วทำให้เกิดปัญญาคิดได้ว่าต้องทำอย่างนี้นะมันต้องปฏิบัติอย่างนี้นะนี่ก็เรียกว่าสุตะมัญญะปัญญา
ปัญญาเกิดจากการสดับรับฟังเอาไปคิดเอาไปใคร่ครวญเอาไปพิจารณาฉะนั้นปัญญาประเภทนี้ก็เราก็ต้องใคร่ครวญฟังแล้วก็ต้องเอาไปคิดเอาไปพิจารณาไม่ใช่ฟังแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็เลยไปมันไม่มีประโยชน์ประโยชน์ของการฟังคือตั้งใจ ตั้งใจให้มันเข้าไปในใจของเราทำให้ใจมันว่างเวลาฟังได้ฟังได้จิตว่างถ้าจิตมันว่างแล้วมันก็สามารถรับเอาข่าวสารข้อมูลต่างๆที่ได้ยินเนี่ยเข้าไปสู่ในใจของเราได้แต่ถ้าจิตมันไม่ว่างมันฟังแล้วมันก็ทะลุผ่านไปหมดเพราะจิตมันเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านมันคิดไม่หยุดมันไม่มีที่ว่างสำหรับการฟัง ฟังแล้วมันไม่เกิดปัญญาท่านสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฟังฟังแล้วก็เอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาไปทบทวนว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีสาระไหมถ้ามันมีประโยชน์มีสาระก็นำไปปฏิบัตินั่นแหละมันจึงจะเกิดผลผลของการฟังฟังแล้วได้สติได้ปัญญาได้ความสุขนี่เขาเรียกว่าฟัง ฟังแล้วเป็นบุญเป็นกุศลบุญนั้นเกิดจากการฟังเหมือนกันให้คนเราการฟังนี่ก็สําคัญบางคนมาแล้วจิตเขาฟุ้งซ่านสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าพอจะเทศนาให้ใครฟังพระองค์ก็รู้ว่าจิตของผู้นั้นว่าบุคคลนี้กําลังฟุ้งซ่านอยู่พระองค์ก็ไม่เทศพระองค์ก็หยุดไว้เฉยๆนั่งดูเฉยๆจนจิตของบุคคลนั้นสามารถ ได้ทำการรับฟังได้แล้วพระองค์จึงแสดงธรรมเพราะพระองค์เป็นผู้รู้รู้วาระจิตของบุคคลนั้นว่าบุคคลนี้กำลังฟุ้งซ่านอยู่เทศยังไงก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้ฉะนั้นการเทศก็ต้องอาศัยการฟังอย่างตั้งใจคือสงบเมื่อคนเราถ้าสงบแล้วมันเข้าได้หมดมันเข้าไปถึงใจก็เรียกว่าฟังแล้วเข้าใจ เห็นไหมเวลาการเรียนการสอนเนี่ยอาจารย์จะถามว่าเข้าใจไหมทุกคนตอบว่าเข้าใจแต่จริงไม่เข้ามันไม่ได้เข้าไปในใจมันไม่ได้อยู่ในใจมันเป็นบางคนนั้นได้เข้าไปอยู่ในใจคนที่เข้าใจหมายถึงว่าคนนั้นใจมันว่างมันเข้าไปพูดครั้งหนึ่งก็เข้าไปหมดสามารถรับได้หมดเลยเหมือนเมมโมรี่ ที่มันว่างเราทำให้มันว่างเราสามารถรับข้อมูลได้หมดป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปก็สามารถรับได้การฟังก็เช่นเดียวกันถ้ามันไม่ว่างแล้วมันรับไม่ได้คนง่วงเหงาหาวนอนบางคนฟุ้งซ่านบางคนคิดถึงคนโน้นคนนี้อยู่มันรับไม่ได้นี่แสดงว่ามันไม่พร้อมที่จะรับฟังแล้วไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์มากัน ประโยชน์จะได้ต่อเมื่อเราตั้งใจฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติมันจึงจะเกิดผลผลของการฟังคือการปฏิบัติตามอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรามาวัดแล้วเรามาฟังนี่ฟังอย่างไรให้ได้ประโยชน์ฟังอย่างไรแล้วมันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นการฟังของเรานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ฟังบ่อยๆฟังแล้วก็น้อมนำตามจิตนั้นคล้อยตามไปก็สามารถจะเข้าถึงการฟังได้เหมือนกันทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์รู้วาระจิตพระองค์จะไปเทศนาสั่งสอนบุคคลใดต้องคิดก่อนว่าเช้าขึ้นมาหลังจากตื่นจากการบรรทมแล้วพระองค์ก็ เสด็จเดินจงกรมเช้ามืดตีสามตีสามในพุทธเจ้าตื่นบรรทมแล้วเดินจงกรมเดินไปสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงพระองค์ก็หยุดดูข่ายยานข่ายยานของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าวันนี้ใครจะเข้ามาในข่ายในการโปรดในการฟังธรรมได้บ้างบุคคลใดอยู่ที่ไหน สามารถจะรับรู้ในการแสดงธรรมของพระองค์มันจะเข้ามาเลยโยม
เข้ามาในข่ายของพระพุทธเจ้าข่ายญาณของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าบุคคลนี้สมควรแก่การบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็เตรียมถ่มจีวรถือบาตรเดินทางไปโปรดบุคคลนั้นทุกเช้า พระองค์ก็จะทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรของพระพุทธเจ้าที่จะต้องทำไปโปรดสัตว์ก็เรียกว่าไปโปรดสัตว์ไปแสดงธรรมให้แก่บุคคลผู้มีสติปัญญาสามารถเอาธรรมะของพระองค์ไปใช้ได้พระองค์จึงมีไปเทศนาแต่ละครั้งจึงมีคนบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอรหันต์มากมายนับไม่ถ้วนเพราะอะไร เพราะพระเจ้าเป็นผู้มีบารมีเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกรู้ว่าบุคคลนี้ควรจะฟังธรรมได้มันก็ไปโปรดองคุลิมานเห็นไหมรู้ว่าองคุลิมานถ้าไม่ไปโปรดวันนี้เช้ามืดของวันนี้องคุลิมานจะทำบาปหนักจะฆ่าแม่ตัวเองฆ่ามารดาตัวเองก็เป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนัก ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานจะไปแต่นรกอย่างเดียวแต่ถ้าไปโปรดเนี่ยองคุลิมานก็จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้เลยเขาเข้าข่ายก็ไปเลยไปหยุดยั้งบาปที่องคุลิมานกำลังจะทำนะถ้าพระเจ้าไม่ไปก็วันนั้นก็ฆ่าแม่ตัวเองเนี่ยเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารู้ไงจึงได้ไปโปรด พวกพระบุคคลนี้สามารถคู่ควรแก่ธรรมะโปรดให้พ้นนรกได้ไปสวรรค์ได้นี่แหละจึงเป็นนิสัยของพระพุทธเจ้านั้นเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มีนิสัยอยู่แล้วนิสัยของการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราจึงได้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคนจำนวนไม่น้อยเห็นไหม ที่มานั่งกันอยู่เนี่ยนิดเดียวมีไม่กี่คนคนอีกมากมายกายกองไม่รู้จักการฟังเทศฟังธรรมไม่รู้จักการสวดมนต์ภาวนาไม่รู้จักการถือศีลไม่รู้จักการให้ทานเพราะไม่มีนิสัยไม่มีปัจจัยมาก่อนแต่พวกเราไม่มีเคยสร้างเคยทำมาแล้วแต่เราจำไม่ได้แต่ที่เรามาเนี่ยมาด้วยเหตุปัจจัยของ บุญกุศลที่เราเคยสร้างเคยทำเราเคยทำมาแล้วเราเคยสร้างมาแล้วทานเราก็เคยให้มาแล้วภาวนาเคยทำมาแล้วเพียงแต่มาฟื้นฟูทำให้มันให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองนี่เขาเรียกว่ามาสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญา เสริมสร้างบุญบารมีของตัวเองให้เพิ่มขึ้นเพราะเราอยู่ด้วยบุญที่เราเกิดมาได้ในเพราะบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดคนอีกจำนวนไม่น้อยพยายามที่จะเกิดแต่ไม่ได้เกิดเพราะบุญไม่มีไม่ได้ทำเอาไว้ก็เห็นอยู่แบบเป็นแบบอย่างมากมายบางคนอยู่ในท้องในครรภ์4 เดือน5 เดือน3 เดือนไปแล้วเห็นไหม ไม่มีบุญเขาอยากจะเกิดเหมือนกันแต่เขาเกิดไม่ได้บุญเขาไม่มีเขาไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้สร้างเอาไว้คนที่จะเกิดได้ต้องคนมีบุญเกิดมาครบอาการ32เนี่ยเป็นคนมีบุญแต่ถ้าเกิดมาไม่ครบนั่นก็ถือว่าไม่มีบุญเหมือนกันบาปมันให้ผลเกิดมาแล้วเป็นคนพิการมันเพราะบาปมันให้ผลไม่ใช่บุญบาปมันให้ผลผลของบาปคือความทุกข์เกิดแล้วมีความทุกข์ เกิดมาเราต้องอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นภาระของบุคคลอื่นนี่เพราะอะไรเพราะบาปที่ตัวเองทำเอาไว้มันให้ผลนั่นเรานึกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็ไม่ใช่เราก็เห็นอยู่ว่าบางคนเกิดมาแล้วหน้าสงสารช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พิกลพิการง่อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนมากมายเพราะผลของบาป เกิดมาแล้วหน้าเวทนาสงสารบางคนต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเห็นไหมประกาศหาผู้อุปการะคนใจบุญช่วยหน่อยไม่มีเงินค่ารักษาป่วย
หมอก็รักษาไม่ได้ได้แต่ชะลอไว้ถ้าเพราะบาปมันให้ผลโยมเราเนื่องว่าบาปไม่มีไม่ใช่บาปก็มีแต่เราไม่ได้ดูเองไม่ได้สังเกตเองว่านั่นเป็นผลของบาปถ้าพูดกันเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วเราก็จะเห็นทันทีว่าเราเนี่ยเป็นคนมีบุญเกิดมาแล้วพอพุทธศาสนามีคําสอนของพุทธเจ้าให้เราได้ปฏิบัตินี่เราเป็นคนมีบุญมาก ที่นั่งอยู่เนี่ยมีบุญมากแต่บุญนี่เราต้องสะสมต้องสร้างถ้าเราไม่สร้างบุญก็หมดต่อไปเราก็เป็นคนหมดบุญโยมคือมีบุญอยู่แต่เราไม่ได้สร้างหมดโอกาสสร้างเขาให้เรามาสร้างละ20 ปี 30 ปี 40 ปี 50 ปีเขาให้มาไม่เท่ากัน ไม่ทันได้ลงมือทำเปิดมาป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บบุญไม่ได้สร้างซะละไม่รู้ว่าบุญนั้นคืออะไรนะหมดโอกาสโยมบางคน10 ปีบางคน20 ปีไปแล้วหมดชะล่าใจโยมทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจหมดบุญเสกแล้วนั่นแหละ พอหมดบุญแล้วตอนนี้โอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ยิ่งยากใหญ่เพราะไม่ได้ทำเอาไว้เพราะมนุษย์ต้องมีบุญต้องมีทานมีศีลมีภาวนาจึงจะเกิดได้เขาไม่ได้ทำไว้เขาก็ไม่ได้เกิดเขาก็ไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานน่าเป็นห่วงไหมนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ทำบุญเอาไว้แต่เราเนี่ยอย่าประมาทพุทธเจ้าสอนให้ประมาท เกิดมาแล้วพุทธศาสนาแล้วมีโชคอันมหาศาลมีลาภอันประเสริฐเพราะเรามีคำสอนของพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้แจงแสดงธรรมให้เราได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยถือว่าเราเป็นคนมีบุญมากนั้นในบุญของเรานะโยมนะต้องภูมิใจในหน้าที่ที่เรามีบุญเกิดมาแล้วแต่พระพุทธศาสนาได้มาบวชได้มาปฏิบัติได้มาถือศีล ได้มาฟังธรรมไม่ใช่ของง่ายโยมต้องมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยมาก่อนจึงจะส่งผลมานั่นคนเราในมันต่างกรรมต่างวาระนะอย่าได้ประมาทชีวิตเรานี้อยู่ได้เพราะบุญหมดบุญแล้วอยู่ไม่ได้โยมหมดบุญก็คือหมดลมนั่นเอง ไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมไม่มีโอกาสแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาไม่ให้ทานเขาไม่รักษาศีลเขาไม่ฟังธรรมเขาไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่หมดบุญมีลมหายใจอยู่ก็ไม่ต่างกันเพราะเขาหมดบุญเขาไม่ได้ทำบุญอันนี้ก็ถือว่าเขาพลาดโอกาส เพราะความเป็นมนุษย์นั้นมีน้อยมนุษย์อายุไม่ยืนยาวโยมเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บป๊อบแป๊บไปแล้วโยมฝ่าจะรู้ตัวนี่มันมาเต็มแล้วโรคมันมาเต็มแล้วเต็มที่แล้วเต็มกำลังแล้วตานไว้ไม่อยู่เป็นป๊อบแป๊บไม่กี่วันไปแล้วโยมอุบัติเหตุก็แป๊บเดียวเห็นไหมวานวันซืนก็ไปนะรถนักเรียน ไปเกิดอุบัติเหตุตายทั้งหลายศพอุบัติเหตุย่อยๆอีกมากมายไม่ทุกวันโยมเพราะอะไรเพราะหมดบุญโยมเขาลืมไปเพราะเขามีบุญเขาไม่ได้ทำไม่ทันได้ทำไม่ทันได้สร้างหมดแต่ประมาทอยู่ว่ายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่เท่าไม่แก่คนแก่เท่านั้นที่ไปวัดที่จริงไม่ใช่ คนไปวัดนี่ต้องไปตั้งแต่ยังลมยังสาวถ้าไปตอนแก่ไม่มีกำลังแล้วโยมหมดกำลังหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีจะลุกทีจะเดินทีก็ต้องหาที่ยันหาที่ยืนหูตาฝ้าฟางจะเดินจะเหินจะนั่งมันไม่สะดวกสบายไปหมดโยมไม่สม
จะมาปฏิบัติ นั่งเหมือนเขาชั่วโมงหนึ่งก็นั่งไม่ได้มันปวดมันเมื่อยไม่ไหวแล้วอายุมันมากไม่ทันกันแล้วโยมมันไม่ทันกันแล้วนั้นมันต้องเข้าตั้งแต่เด็กพระพุทธเจ้าจึงบอกเราต้องไม่ประมาทในวันไหนวัยไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้ความตายรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพราะนั้นว่าความตายอยู่อีกไกลไม่ใช่ พุทธเจ้าบอกความตายอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ไกลเลยโยมความตายอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยถ้าเราเห็นลมหายใจเมื่อไรเราจะเห็นความตายเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าเราหายใจเข้าเราไม่ออกหรือหายใจออกเราไม่เข้านั่นแหละความตายอยู่ตรงนั้นนะโยมไม่ได้อยู่ตรงอื่นเลยความตายอยู่ที่ลมหายใจแล้วเนี่ยเราพยายามหายใจอยู่ทุกวันเนี่ย แต่เมื่อใดที่ลมหายใจมันหยุดนั่นแหละความตายก็อยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ไกลเรามันไปกับเราทุกคนทุกแห่งความตายเนี่ยนั่งมันก็อยู่กับเรานอนมันก็อยู่กับเรากินมันก็อยู่กับเราถ้าจริงความตายเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับลมหายใจของเราพอเรามีลมหายใจปั๊บความตายก็คู่กันมาเลยกับลมแต่เราไม่ได้สังเกต ไม่ได้พิจารณาเรามีคู่ตั้งแต่เกิดแล้วไม่ต้องไปหาคู่หรอกคู่ของเราคือความตายแล้วพูดถึงความตายเนี่ยไม่มีใครอยากได้ยินแต่พระพุทธเจ้าบอกบุคคลที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกบุคคลนั้นไม่ประมาทแม้แต่พระพุทธเจ้าเองต้องนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออก คนไหนที่ลืมลมหายใจไม่นึกถึงลมหายใจคนนั้นก็ลืมความตายนึกว่าตัวเองจะไม่ตายเราเนี่ยกำลังเดินไปสู่ความตายกันทุกคนจะช้าจะเร็วจะก่อนจะหลังก็ไปทุกคนบางคนเขาก็ไปให้เราดูอายุไม่ทันมากเลยไปแล้วบางคนเดินลืมตาได้นาทีเดียวไปแล้วบางคน ชั่วโมงหนึ่งบางคนสองชั่วโมงบางคนสิบชั่วโมงไปแล้วนั่นความตายเนี่ยเป็นของแน่นอนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนี่ความตายไม่ได้ถ้าจะตายยังไงเท่านั้นให้มีความสุขตายยังไงที่ไม่มีทุกข์นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องศึกษาคนเราในกลัวความทุกข์แต่เราอยู่กับความทุกข์เราไม่เห็นนั่งก็ทุกข์เนี่ย นานไม่ได้มันทุกข์โอ้มันปวดนั่งไปตะค้านนาที10 นาทีต้องขยับแล้วมันปวดทุกข์มันอยู่กับเราเนี่ยเรามองไม่เห็นพอเราขยับมันก็ปวดอีกอยู่ท่าไหนมันก็ปวดท่านั้นไปยืนมันก็เมื่อยไปเดินมันก็เมื่อยทุกข์นานทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดทุกข์มันบีบหนาวนานร้อนนานหิวนาน มันเกิดทุกข์มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์อันนี้ต้องใช้ปัญญาเราจึงมาเรียนรู้เรื่องของทุกข์ไงนั่งเราก็ทุกข์โอ้ต้องขยับพอพระจะเทศจบเนี่ยเมื่อเรากี่ขยับแล้วซ้ายมั่งขวามั่งยังไม่รู้เลยมันทุกข์อะ ทุกจริงๆโยมไม่ใช่ทุกเล่นๆทุกจนเราทนไม่ไหวต้องขยับมันขยับมันนึกว่าสบายแป๊บเดียวโยมไม่ถึง5 นาทีเอาอีกแล้วเอ๊ะท่าใหม่มันก็ทุกอีกนี่ถ้าทุกนี่มันอยู่กับเราตลอดไม่ไปไหนหรอกเราอยู่ท่าไหนมันก็ตามไปท่านั้นแหละเพราะมันอยู่กับเราทุกนี้มันไม่ได้หนีจากเราไปหรอกเราทำยังไงเราจะรู้ทุกเนี่ยเห็นทุกเนี่ยนั่งก็ทุกเดินก็ทุก นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์โอ้มันทุกข์ตั้งแต่ลืมตายันหลับตาโยมมันไม่มีเวลาใดที่ไม่มีทุกข์ไอ้ที่เราว่ามีความสุขเพราะทุกข์มันเบาบางทุกข์มันผ่อนคลายมันเราปวดเราขยับเนี่ยมันผ่อนคลายไปแป๊บเดียวทุกข์มันแค่ผ่อนคลายไปแป๊บเดียว5 นาที 10 นาทีเท่านั้นเองหิวเราก็ไปดื่มไปกินมันก็หายหิวไปชั่วขณะหนึ่ง เดี๋ยวมันก็หิวอีกทุกข์อีกหนาวก็หาผ้าห่มร้อนก็หาพัดลม
มันก็บรรเทาไปชั่วพักชั่วครู่แค่บรรเทาไม่ได้หายไม่ได้หนีไปไหนมันก็ตามเราไปทุกคนทุกแห่งเนี่ยนั่นทุกเนี่ยมันอยู่กับเราพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ทุกเห็นทุกเราจะได้ออกจากทุกกันไม่จมปลักอยู่กับความทุกนี่เองนั่นวันนี้เรามาวัดเรามาแสวงหาความจริงที่พุทธเจ้าทรงสอน ความจริงอันประเสริฐก็คือการแสวงหาเหตุของทุกข์ว่าทุกข์นี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมเราต้องมีทุกข์เพราะเรามีสังขารมีร่างกายมีขันห้าทุกข์มันจึงมีเราต้องดับขันห้าคือดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณนั่นแหละคือการดับทุกข์ แต่ก่อนที่เราจะดับทุกข์เราต้องรู้ทุกข์เห็นทุกข์ก่อนนั่นการปฏิบัติของเราเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในกองแห่งทุกข์นั่นวันนี้เราได้มาเรียนรู้คร่าวๆธรรมะที่พุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงไว้ให้เราได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเราได้มีโอกาส นั่นประเสริฐของเราแล้วก็ขอให้เราทำหน้าที่ความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์ด้วยการเอาศีลเอาธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตของเราไปบ้านก็นำไปใช้สติเนี่ยสมาธิปัญญาต้องใช้ให้ครบถ้วนแล้วเราก็จะเป็นผู้เจริญเป็นมนุษย์ที่เจริญด้วยสติเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญา ท่านวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมได้ตั้งจิตปรารถนามีความต้องการก็ความต้องการที่ญาติโยมปรารถนาให้สมหวังดังที่ตัวเองตั้งใจปรารถนาความสุขก็ขอได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับ กับถ้าท่านไม่ลังเลสงสัยในเรื่องและมีเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญนะครับแล้วก็เรื่องนรกสวรรค์ก็ขอให้ท่านเชื่อมั่นในการทําความดี ถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลกันตามที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้นะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสําหรับผู้ที่มีเครื่องสังฆทานเดี๋ยวก็ได้มาถวายพร้อมกันในรอบนี้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิ สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวังนิพพานังโหนตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวช่วยลุกห้าหกคนเลยครับ อีกสักสองสามคนได้ไหมครับรับต่อไปวางตรงนั้นนะครับกับสาธุโมทนาสาธุครับ
ครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ตรงประชาสัมพันธ์นี้นะครับครับเชิญนะครับสาธุ นำมาถวายเป็นในวัดนี้นะคะในอารามแห่งนี้นะคะของทุกอย่างนั้นเป็นของจากผู้ที่มีใจสูงนั้นของจึงเป็นของทิพย์นะคะอย่างที่หลายท่านก็คงได้ฟังจากที่หลวงพ่อเทศในช่วงเช้านะคะอาหารที่เราทานนั้นก็เป็นของทิพย์นะคะของทิพย์ซึ่งมาจากผู้มีใจสูงผู้ให้ในบวรพุทธศาสนานะคะในช่วงนี้ท่านใดที่จะลุกขึ้นมาบริจาคก็เชิญได้เลยนะคะในช่วงนี้เราก็มีอยากจะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้นะคะสถานีวิทยุต่างๆของเราตอนนี้เครื่องเสียไป4สถานีนะคะที่ได้แจ้งมารับฟังไม่ได้นะคะ
ให้พวกเราเนี่ยรวมทุนมันกองทุนที่จะร่วมในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาสถานีวิทยุนั้นจึงมีความสำคัญมากนะคะที่เราจะทอดพระป่าที่มอวงชาวฤทธิ์นะคะนั้นเราจึงจะปัจจัยนั้นตั้งเป็นกองทุนนะคะในการที่จะช่วยเหลือสถานีค่ะ ครับเดี๋ยวต่อไปทางหลวงพ่อจะบังสุกุลนะครับแล้วก็ให้พรนะครับ ต่อไปก็ตั้งใจพระจะชักบังสุกุลให้แก่ผู้ลงดับไป นิจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลติทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปา ข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโส ลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภักยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศ สัตวัสสะจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ